สวัสดีตอนเที่ยงๆของวันเสาร์ที่28ตุลาคม256ค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมซ้ายมือโรบินสันนาบอนค่ะทุกคนแล้วก็ไทยวัสดุเส้นนี้ทั้งเส้นนะทุกคนนะจาก5แยกฉลองมาทางโรงพักฉลองใช่ไหมแล้วมาสิ้นสุดแถวๆนาบอนนะทุกคนน่าจะ3โล4โลได้ค่ะแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าเส้นเนี้ยมีชาบูหมูกระทะบุฟเฟ่7-8ล้านด้วยกันทุกคนวันนี้ปิ่นกับเพื่อนจะมาหากินชาบูแถวนี้ค่ะแต่เพื่อนปิ่นถูกใจร้านไหนกลับรถมาไทยวัสดุเหมือนเดิมทุกคนเมื่อกี้ผ่านไทยวัสดุใช่ไหมกลับรถมาเนี่ยทุกคนซ้ายมือเคลียร์85ทุกคนนั่นเห็นไหมอยู่ตรงข้ามกับไทยวัสดุนาบอนเลยค่ะทุกคนดูร้านเขายาวมากเลยแล้วก็ที่จอดรถกว้างขวางโออาน่าจะ 20-30 คันได้อะเฉพาะรถยนต์อะทุกคนเป็นร้านเปิดใหม่นะไม่น่าจะเกิน 2-3 เดือนนี่แหละทุกคนดูดิบรรยากาศของร้านเขาเปิด 11 โมงถึงเที่ยงคืนค่ะแต่ว่าตอนนี้คนเยอะแล้วนะปิ่นก็เลยถ่ายบรรยากาศของร้านไม่ได้ส่วนราคาชาบูของเขาอ่ะมีอยู่3ราคาด้วยกันค่ะ398 698แล้วก็900เท่าไหร่998มั้ย998แสดงว่าเริ่มต้นที่398ใช่ไหมแล้วมันบวกไปอีกทีละ300 300ค่ะแล้ววันนี้ปิ่นกับเพื่อนจะกินอะไรนี่เหมือนกับเพื่อนจะขอกินเซตนี้ค่ะ698เนี่ยเขาบอกเขาอยากกินกุ้งแม่น้ำเห็นไหมปิ่นก็ดูละโอเคได้นะกุ้งแม่น้ำไม่เท่าไหร่ปิ่นชอบกินกุ้งแต่ปิ่นแกะกุ้งไม่เก่งงั้นตามใจเพื่อเลยค่ะอยากกินเซตไหนจัดมาเลยปิ่นอยากจะไปสำรวจแล้วว่าร้านเขามีอะไรโอเคไปดีกว่าให้เพื่อนจัดการค่ะทุกคนมาดูส่วนกลางค่ะไม่ว่าจะกินเซตไหนทุกคนสามารถกินส่วนกลางตรงนี้มาหยิบได้เลยทุกคนดูดิอุ้ยขนมนั่งกินน้องน่ารักจุ๋มจิ๋มดูดิอุ้ยน่ารักทุกคนดูดิแล้วนี่อะไรของทอดอันนี้คือไม่มีบวกนะทุกคนทุกเซตค่ะที่ทุกคนเลือกอ่ะแล้วไอติมทุกคนปิ่นตื่นเต้นโอ้โหกี่รสเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมานะคะเดี๋ยวมาแล้วก็น้ำจิ้มมีกี่อย่าง1 2 3 4 4อย่างโอ้แล้วเขาก็จัดดูดีเนาะทุกคนเนาะดูดิโหเครื่องปรุงเขามีเยอะอ่ะแล้วเขามีหม่าล่าด้วยไงทุกคนเนี่ยแล้วก็ผลไม้มีอะไรมี1อย่างค่ะแล้วที่ปิ่นไม่เคยเห็นนะกินบุฟเฟ่ที่ไหนเนี่ยไม่เคยเห็นค่ะทุกคนซุปเนื้อค่ะทุกคนซุปหมูแล้วก็ซุปหัวปลาแซลมอนโอเคกลับโต๊ะดีกว่าทุกคนเพราะว่าลูกค้าเขาค่อนข้างเยอะค่ะเดี๋ยวปิ่นไปเกะกะเขานะมาดูบรรยากาศของโต๊ะเราแล้วก็ขอดูภาพรวมสักหน่อยนะทุกคนมีคนแล้วขอถ่ายหน่อยค่ะขอถ่ายหน่อยโอเคที่นี่เขาให้เราสั่งอาหารผ่าน QR code นะคะทุกคนดูปิ่นจะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วปิ่นจะจัดเลยแล้วกันทุกคนดูค่ะดูที่ปิ่นสั่งมาทุกคนที่ปิ่นถ่ายให้ทุกคนดูตรงนี้เนี่ยนะไม่ใช่ปิ่นกิน2คนกับเพื่อนนะอาหารที่มาตอนนี้ทั้งหมดเป็นของปิ่นหมดเลยทุกคนเพื่อนไม่เกี่ยวทุกคนดูดิดำๆนี่คือเนื้ออุ้ยตายแล้วมันมาถาดใหญ่นะทุกคนนะดูดิไม่ใช่ถาดใหญ่หรอกปิ่นว่าถาดกลางแล้วมันเต็มโต๊ะแบบนี้เนี่ยนะของปิ่นทั้งหมดนี่ก็ของปิ่นคนเดียวทุกคนของปิ่นคนเดียวโอ้ยทุกคนของเพื่อนปิ่นอะปิ่นไม่ได้ถ่ายนะว่าเขาสั่งอะไรมาบ้างอะปิ่นจะถ่ายเฉพาะของปิ่นเนี่ยปิ่นจะเก็บไว้ว่าวันนี้ปิ่นกินอะไรไปทุกคนดูนี่สุดยอดไหมมันเยอะแยะมากมายแล้วจานมันเริ่มเทิมเลยอะทุกคนแต่ปิ่นก็ไม่ได้แบบตกใจอะไรมากปิ่นคิดว่าปิ่นเอาอยู่ทุกคนปิ่นประมาณการแล้วตอนกดสั่ง QR code อะปิ่นก็คิดแล้วแหละว่าปิ่นจะจัดได้ประมาณนี้แหละทุกคน ทุกคนดูกุ้งแม่น้ำค่ะปิ่นน่าจะกินแค่2ตัวเท่านั้นแหละปิ่นแกะกุ้งไม่เก่งแล้วก็ของปิ่นอ่ะคือน้ำหม่าล่านะทุกคนนี่ซ้ายมือตรงนั้นของน้ำดำค่ะของเพื่อนปิ่นเนี่ยเขากินอะไรชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแต่ของปิ่นมีเต็มหม้อเลยทุกคนเนื้อทั้งนั้นเลยแล้วหม่าล่าเขาก็ผ่านนะ
เออแล้วก็กุ้งมีตัวน้อยตัวใหญ่มีชงมีชีสอะไรอย่างเงี้ยนะที่นี่เขามีทั้งปิ้งย่างแล้วก็ชาบูในเตาเดียวกันทุกคนดูก่อนปิ่นจ๋าจัดแล้วนะทุกคนดูดิปิ่นคนเดียวค่ะปิ่นคนเดียวเพื่อนกินอะไรไม่รู้เขาสั่งมาอยู่ฝั่งนู้นค่ะปิ่นก็ไม่ได้ไปถ่ายของเขาแล้วทุกคนดูดิดูควายมันค่ะโอ้ยตายแล้วตื่นเต้นขอกินหน่อยนะโอ้ยตายแล้วทุกคนมันหอมกุนแล้วน้ำต้มน้ำจิ้มเขาดูดิแล้วก็หม้อปิ้งย่างปิ่นน่าจะทำไม่ไปหรือเปล่าแบบเร่งไฟมานะทุกคนปิ่นรู้สึกว่ามันสุกช้าช้านะแต่ชาบูเนี่ยสะใจทุกคนสะใจชิบเป่งเลยทุกคนดูดิ แล้วปิ่นจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครมากินนะซุปหม่าล่านะน้ำจิ้มไม่ต้องเลยทุกคนมันเข้มข้นและกลมกลมกล่อมแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยเราตักไปใช่ไหมเราไปจิ้มน้ำจิ้มนะรสชาติมันเพี้ยนทุกคนเนี่ยตักมาแล้วกินเลยไม่ต้องใช้ไม่ต้องพึ่งบริการน้ำจิ้มเลยเอ้ยทุกคนทำไมปิ่นฟินเช่นนี้ตื่นเต้นทุกคนดูดิมันร้อนอ่ะดูควันมาดิต้องเอามาผึ่งให้มันเย็นสักหน่อยนึงทุกคนโอ้เป็นภูเขาน้อยๆเลยภูเขาเป็นม่อนๆเลยทุกคนปิ่นจัดคนเดียวอ่ะเห็นไหมที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมดเนี่ยของปิ่นคนเดียวโอ้ยสุดยอดปิ่นก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะว่าปิ่นกินไปได้ยังไงอ่ะแล้วมันหมดด้วยนะทุกคนนะถ้ากินไม่หมดเขาปรับขีดละ100บาททุกคนแต่ปิ่นจัดเกลี้ยงแล้วก็สั่งอะไรกรุบกริบมาลองกินสักหน่อยตบท้องตบท้ายทุกคนอิ่มมากทุกคนเพื่อนปิ่นอ่ะเขากินเสร็จไปตั้งนานเลยหนุ่นเขาไปกินของหวงของหวานอะไรของเขากินไอตรงไอติมแล้วแต่ปิ่นขอสั่งอะไรมากินนิดหน่อยก่อนทุกคนนี่กุ้งเทมปุระยังจัดของหนักต่ออยู่เลยทุกคนแล้วก็กุ้งของปิ่นนี่ค่ะ2ตัวปิ่นกินแค่2ตัวนี่แหละปิ่นแกะมันไม่เก่งแต่มันตัวใหญ่เบิ่มเทิมนะทุกคนนะตัวใหญ่มากมันก็แกะง่ายอยู่แหละแต่ปิ่นแกะไม่ทันหนัดเลยไงทุกคนเนี่ยดูตัวมันเนี่ยโอ้โหใหญ่ไหมใหญ่สุดยอดทุกคนอุ้ยฟินไปแล้วก็ไอติมของปิ่นทุกคนกินที5ลูกเลยปิ่นตักมาทีเดียว2ถ้วย5ลูกอันนี้2ลูกฝั่งนี้3ลูกทุกคนแล้วก็ตบท้ายด้วยอะไรตบท้ายด้วยอะไรแตงโมนั่นเองทุกคนแตงโมมาแล้วแตงโม6ชิ้นจุกๆพร้อมกับไอติมทุกคนโอ้ยวันนี้ปิ่นกินแล้วปิ่นกลัวตัวเองมากเลยอ่ะทำไมปิ่นกินเยอะขนาดนี้แบบมันมาแต่ละถาดนี่ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยทุกคนสุดยอดป่ะๆๆเดี๋ยวปิ่นเช็คบิลให้ดูนะคะมา2คนเห็นไหมโต๊ะ A9 ค่ะ1,396 บาทไม่มีบวกไม่จำกัดเวลาปิ่นคุยกับเพื่อนว่าเดี๋ยวนะรอให้หายอิ่มสัก 2-3 วันเดี๋ยวมากันใหม่เดี๋ยวปิ่นจะวางแผนการกินให้มันดีกว่านี้ทุกคนแนะนำนะคะ